ำลังจะเดินทางไปที่โรงเกลือนวนครค่ะรถกำลังติดเลยนี่นะคะค่อยๆค่ะตะลุดตะลุดตะตุ๊ด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 ไปทีละนิดทีละหน่อยเพิ่งออกมาค่ะขนาดนี้เวลา13:45 น.นะคะเราจะไปโรงเกลือนวนครกันแต่ว่าด้วยความที่โรงเกลือนวนครเนี่ยร้านประจำเนี่ยเขาจะเปิดประมาณ14:00เราก็นี่แหละออกมาประมาณ14:00นิดๆ14:00แล้วก็เดี๋ยวค่อยพอไปถึงนู่นก็ถ้าฝนตกก็ค่อยกางร่มไปเพราะว่าไม่ชอบไปโรงเกลือวันเสาร์อาทิตย์แต่จะบอกว่าโรงเกลือนะวันเสาร์อาทิตย์จะบอกว่าโรงเกลือวันเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะมากแล้วก็ของขายก็เยอะมากเช่นกันนะคะแต่ว่าคือวันนี้เราอะจะไปซื้อชุดนอนให้ลูกค่ะวันนี้เราจะไปซื้อชุดนอนให้เด็กๆพอพี่มินนี่โตเป็นสาวแล้วชุดนอนก็ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อชุดนอนใหม่มาปีที่แล้วเอ๊ะใช่เขาเพิ่งซื้อชุดนอนใหม่มาปีที่แล้วเองนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละเด็กสมัยนี้โตไวก็น้องมิวก็จะได้ชุดนอนเก่าจากพี่มินนี่ค่ะแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวจะเหมือนกับทำวอล์กกันอยากตั้งใจขับรถก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวออกจากคลองมาแล้วรถหายติดแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันที่โรงเกลือนวนครนะคะว่ามีอะไรให้ดูบ้างแล้ว